สวัสดีค่ะพบกับลีน่ากีตาร์ตอนที่5หรือ6นะโอเคตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีย่านเสียงนะคะย่านเสียงมีอะไรบ้างลีน่าพูดถึงกีตาร์นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันอากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่25มีนานะคะที่ถ่ายวันนี้ลีน่าใช้ไมค์พิเศษหน่อยนะคะดูดมาทุกสิ่งทุกอย่างในย่านนี้เลยแล้วก็หยุดได้ทุกย่านความถี่ด้วยนะคะถ้าเกิดได้เสียงรบกวนนะไม่พึงประสงค์เช่นเสียงมอเตอร์จากเครื่องปรับอากาศแต่ก็ยังร้อนอ่ะพอยิ่งเปิดยิ่งเสียงดังยิ่งนะแล้วก็ปิดพัดลมด้วยนะคะแมวไม่รบกวนนะคะวันนี้โอเคย่านความถี่ที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเบสหรือทุ้มกลางแหลมเบสมิดเดิลเทเบิลนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยย่านมันก็จะแบ่งนะย่านทุ้มหรือย่านเบสย่านกลางก็จะแบ่งเป็น3เลนส์นะคะก็จะเป็นย่านมินโลแล้วก็มินไฮนะคะก็คือกลางต่ำกับกลางสูงนะคะไม่ใช่ไฮโลนะคะแล้วก็ย่านสูงไปเลยงั้นเรามาดูค่าตัวเลขกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะค่าตัวเลขก็จะมีเบสนะคะก็มีตั้งแต่10เฮิรตซ์ขึ้นไปจนถึงไม่ถึง100เฮิรตซ์เกือบจะ100เฮิรตซ์นะคะนี่เป็นย่านเบสนะคะส่วนย่านกลางก็คือ100เฮิรตซ์ถึง 1K นะคะแต่ว่ามันก็จะไม่แบ่งมันก็จะแบ่งใน100เฮิรตซ์ถึง 1K เป็นอะไรบ้างนะคะหลังจาก100เฮิรตซ์ไปก็จะเป็นสูงแล้วก็สูง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 อือฮึโอเคแต่ก็เป็นย่านที่หูเรายังได้ยินอยู่นะคะก็ยังอยู่แต่ยังได้มีไฮอยู่ด้วยก็หูเราได้ยินถึงประมาณแต่ได้ยินแบบค่อนข้างชัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 มีเสียงแหลมพอเลย 6,000 ไปแล้วก็ยังได้ยินอยู่แต่ก็จะไม่ชัดมากการรู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่รบกวนเรามากกว่าตั้งแต่สักประมาณ 1,300 นะคะไอ้พันเนี่ยเมารับได้เป็นเคหรือกิโลเฮิรตซ์นั่นเองนะคะโอเคเรามารู้จักแต่ละตัวกันดีกว่ากีตาร์เนี่ยมักจะเริ่มที่100เฮิรตซ์นะคะแต่เราจะพูดถึงย่านเบสที่50ถึง90เฮิรตซ์ดีกว่าเอาตัว50นะคะ50เนี่ยมันจะให้เสียงเค้าเรียกริทึมรูปอย่างเงี้ยถ้าเป็นดิสทอร์ชันจะชัดหน่อยลีน่าปรับไม่เยอะแต่กีตาร์จะมีเราจะสังเกตว่าจะมีเสียงตึ๊บ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 กระแทกกระแทกออกมาแต่ว่ากีตาร์จะมีไม่เยอะแต่เราสามารถบูนให้มันเยอะขึ้นได้โดยอีควอไลเซอร์หรือแอมนะคะมันเกิดจากย่านเบสนั่นเองโอเคย่านนี้กีตาร์มักจะปรับให้ใกล้เคียงกับกระเดื่องถ้าเกิดเล่นล็อกเมทัลเนี่ยก็จะปรับให้ใกล้เคียงกระเดื่องเวลาเล่นแล้วก็ย่านสูงย่านกลางสูงก็จะให้เข้ากับสแนร์แล้วก็ย่านสูงไม่ให้เข้ากับแชร์ก็จะเล่น EQ พวกนี้แหละค่ะให้มันกลมกลืนนะคะเวลาหลุดกองมันกบให้ไม่เกี่ยวกันนะคะโอเคถ้าในย่านเหล่านี้นะคะมันเขาเรียกว่าย่านขึ้นมาได้เป็นมิดโลนะคะมันอยู่ก้ำถึงระหว่างเบสกับกลางอย่างหูเราได้ยินชัดอยู่นะคะตรงเนี้ยในเบสก็จะชัดเหมือนกันตั้งแต่50ถึง100เนี่ยออกชัดมากโอเคนะคะต่อมาย่านนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเยอะๆในกีตาร์เนี่ยกีตาร์มันก็จะทึบได้จมได้หน้าอึดอัดหน้าหงุดหงิดได้เหมือนกันนะคะอยู่ในโคนไปเลยก็ได้ก็เลยส่วนใหญ่จะเกิดจากปิกอัพตำแหน่งเน็กนะคะปิกอัพตำแหน่งนี้มักจะเกิดกับเลสพอลนะเพราะว่ามันจะมีย่านนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ก็เลยมีวิธีแก้อยู่ก็คือเราแก้โดยการใช้คาปาซิเตอร์หรือพิกอัพที่รับย่านที่ได้ดีกว่านี้ไม่รับย่านนี้เยอะเกินไปเป็นต้นนะคะเป็นเหตุเพราะว่าพิกอัพเนี่ยสมัยยุคนั้นใช้นิโคลรับย่านเบสเยอะแต่ว่าย่านกลางกับแหลมเนี่ยนิโคลกับทำได้ไม่ดีมากในยุคนั้นจนนิโคลไฟเกิดขึ้นทุกอย่างเลยสมบูรณ์แบบอาการนี้มันหายไปนะคะแล้วก็เรื่องค่าทองแดงแต่จริงแก้ด้วยทองแดงกับแกนเหล็กเท่านั้นเองหายเลยโอเคต่อมาร้อยเฮิร์ตนะคะย่านนี้เป็นย่านที่เขาเรียกว่าเป็นย่านความถี่ต่ำชนิดหนึ่งที่ในกีตาร์มีแน่นอนนะคะเรานิยมบูทขึ้นมานิดนึงนะคะมันจะเขาเรียกอะไรนะมันเป็นย่านที่ทำให้กีตาร์มีแรงอัดกระแทกคล้ายตัวนั้นนะคะเหมือนกันอึบอับตึ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 บอ่ะแต่เราจะบูทไม่เยอะนะคะอาจจะฟังรื้ออัดได้โอเคส่วนเบสก็จะเอาตรงนี้ขึ้นมาเวลาเดินจังหวะนั้นมันโอเคกีตาร์ริทึมก็จะเบิร์กตรงนี้ขึ้นมายืดนิดนึงบูทจากอะไรบูทจาก EQ แต่ว่าเวลาออกแบบกีตาร์เนี่ยเราก็ต้องให้มันมีย่านพวกนี้อยู่ด้วยนะพวกนี้มันได้จากบอดี้มอร์กานีส่วนเอลเดอร์ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีไม่มากนะนะคะร้อยเฮิร์ตมีเหมือนกันมีไม่มากแต่ว่ามันจะมาเสริมด้วยโรสวูดแล้วก็อีโบนี่ก็จะมีด้วยนะคะเมเปิลไม่ค่อยมีตัวนี้เท่าไหร่นะคะต่อมาย่าน200 400นะคะนี่เริ่มเป็นย่านกลางแล้วนะคะย่านนี้มันจะตรงกับเสียงกลางและเสียงแสนของก่อนนะคะก็จะอยู่แถวๆนี้200 400ย่านนี้จะเขาเรียกว่าเพิ่มความหนากีตาร์ที่น้ำเสียงบางก็เพราะว่าย่าน200 400มันมีแต่พิกอัพรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเช่นกีตาร์ซิงเกิลคอยเนี่ยข้อเสียคือย่านเนี้ยถึง800เลยรับได้น้อยแต่มันก็มีตัวที่รับได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปรับได้ดีขึ้นนะคะเราเลยไม่ต้องไปพึ่งแอมมากแต่แอมมันไปบูย่านนี้ให้พวกแอมหลอกเนี่ยจะบูย่านนี้ให้จนอุ่นหนาเลยอุ่นหนาก็คือย่าน400 800นี่จะให้ความอุ่นนะคะปกอุ่นแต่ความหนานี่ก็200ถึง800นี่เหมือนกันมันก็จะให้ความหนาขึ้นมาโดยธรรมชาตินะคะเพราะย่านนี้คือย่านกลางหูเราจะรับเสียงได้ดีถ้าย่านนี้มันมีน้อยหูเราก็รู้สึกว่ามันบางหรือเบาลงนั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าดังแล้วมันหนานะไม่เกี่ยวอันนั้นคือกำลังไม่ใช่ย่านนะคะโอเคตั้งแต่800ถึง 1K นี่เริ่มไปออกไปทางสูงในสูงกลางแล้วมินหายนะคะอันนี้ก็จะให้เสียงชุบชับชุบชับบางครั้งมันก็อาจจะมีเสียงปิดติดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันยังไม่แข็งนะแต่จริงๆย่านที่จะให้เสียงปิดติดมาเลยแล้วก็ฟังดูก้าวร้าวแสบหูเลยก็คือย่าน 3000K นะคะด้าน 1,000 เนี่ย 800 1,000 เนี่ยจะให้ความคมชัดแล้วก็ให้ความคมชัดของซาวด์ของเสียงโอเคเช่น Body Elder จะมีย่านพอควรแต่ย่านที่จะให้ย่านนี้เยอะๆเลยนะคะก็มี Popla เดี๋ยว Popla ให้ไปทางแหลมเยอะด้วยนะย่านนี้ก็เยอะนะ Popla ให้เนื้อตั้งแต่200เลยนะ200มาถึง 1,000 ว่าจะไม่พูดเรื่องมา200มาถึง 1,000 เยอะทีเดียวแต่ 3,000 มันไม่มีมันเลยไม่สับโอเคส่วนเมเปิลเนี่ยมันจะมี 6,000 เยอะนะคะ 6,000 มาเต็มนะคะแต่บางสไตล์เพลงเราก็ไม่ต้องการ 6,000 อ่ะมีเยอะไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางครั้งกีตาร์มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมี100กับ50เยอะอย่างเงี้ย50เปอร์เซ็นต์เยอะหรือต้อง 6,000 มาแก้มีการแก้ที่ไม่ถูกวิธีเท่าไหร่นะแต่ว่าเนื่องจากไม้อะมันไม่ใช่ EQ ใช่ไหมเอาตัวนี้มาแก้มันก็จะเป็นการผสมให้ตัวนี้เด่นขึ้นมาแต่ตัวนั้นก็ยังเยอะอยู่แต่ผสมแล้วตัวนี้เด่นขึ้นมามันก็เลยฟังแล้วได้อารมณ์ขึ้นมาค่ะโอเคมีเล่าว่าย่าน 3,000 เนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะ 1,000 กับ 2,000 เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นย่านกลิ้งๆนะคะแล้วก็คมชัดแ
มันไม่หวานนะมันจะเริ่มหวานสักประมาณ 5,000 4,000 เริ่มหวานละ 5,000 หวานพอเลย 5,000 ใสก็คือ 6,000 เนี่ยใสกิ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่านี่ 6,000 เป็นยังไงมาดูนี่คือเสียง 6,000 นะอันนี้มี 6,000 5,000 4,000 แล้วเดี๋ยวนี้น่าจะตัด 6,000 ทิ้งนะคะด้วยโทนถ้าปิดสุด 6,000 จะหาย 6,000 จะมีในพิกอัพตำแหน่งเน็ตของตัวนี้นะคะไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะว่าตัวไหนมันมีมากมีน้อย 6,000 หายไปแล้วนะคะแต่ 5,000 อยู่โอเคมาปิด 5,000 6,000 กลับมานะคะเห็นไหมคะว่าความใสกลับมาตอนแรกมีความขุ่นมัวแต่ความหวานก็ฟื้นตัวกลับมาไปหายไปสิโอเคตอนนี้ 3,000 หายนะคะ 5,000 กลับมาความสดใสแล้วก็ความหวานก็จะกลับมานะคะอันนี้ไม่มีอะไรแสบหูนะคะเพราะว่าโทนตัวนี้แปะเฉยสิ่งที่แสบหูถูกตัดไปทันทีความหวานความใสก็ยังคงอยู่นะคะตามตำแหน่งแล้วก็การรับของติ๊กอัพนะคะโอเคเราปิดมาดูเสียง50เฮิร์ตซ์ 500เฮิร์ตซ์กล้องใหม่กล้องมันตัดไปแต่ไม่รู้ว่าจะตัดอีกหรือเปล่านะโอเคช่วง100เฮิร์ตซ์ก็จะเป็นช่วงความหนาแน่นของย่านมิโครเพิ่มน้ำหนักให้กับกีตาร์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ความหนานะคะน้ำหนักแต่ไม่ใช่แรงกระแทกถึงกับเหมือนกับ50นะคะหรือช่วงนี้ไล่มาโอเคมันมีย่านเสียงสวรรค์ก็ย่าน500กว่า530กว่า510กว่าย่านนี้นะคะมันมีผลต่อสมองเรารู้สึกผ่อนคลายกีตาร์มันจะมีย่านนี้สูงเวลาฟังเรารู้สึกมีความสุขมากกับกีตาร์ตัวนั้นนะคะมันก็มาสัจจันที่เราต้องค้นพบแล้วก็อีกเรื่องก็คือย่านร้อยกับย่านสูงย่านกลางสูงเนี่ยมันทำให้กีตาร์หลายๆตัวของศิลปินนะคะอย่างเช่นเอลซี่ไรโคเนี่ยเวลาริทึมหนักแน่นเหมือนกีตาร์เหมือนกระกองเสียงออกมาลูกแคบสั่นตามจังหวะกองทั้งเกิดจากริทึมที่แน่นแล้วเวลาบูสโซโล่ก็ออกมาคมชัดด้วยติ๊กอัพตำแหน่งแค่ตำแหน่งเดียวค่ะลองดูนะคะแล้วลองฝึกฟังหา EQ ตัวนึงแล้วลองปรับดูจูนในกีตาร์ดูเริ่มจากแฟลตค่อยๆดูเราจะรู้ว่ามันมีจุดเด่นตรงไหนเราจะแยกแยะได้นะคะเราสามารถที่จะมองแบบกีตาร์หรือปรับปรุงซาวด์ในการเล่นและการบันทึกของเราได้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ